มันตายไปด้วยตัวใหญ่สามตัวที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสามเท่าอ่ะนุ่งจงกระเบนสีแดงเหมือนในหนังนะที่มันในละครไทยเนี่ยนั่นมาจากนิมิตจริงๆอ่ะแล้วพระเถระผู้ใหญ่บอกตัวดำมากใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้ดำแล้วผิวนี่ดำแบบสนิทเลยนะดำสนิทนะเปื่อยกายนะครับนุ่งจงกระเบนแดงอย่างเดียวมาพายสี่คนนี้สี่คนมาลากคอไปลากคอไอ้คนเนี้ยไอ้ฮิตเลยไอ้เทพภูมิโลขาทางอีเมาอีมากไอ้เฮียนะประชาชนโดนหมดไอ้พวกนี้ตายหาไปคุณไม่ต้องกลัวหรอกรวมทั้งไอ้สอดวงสอดปัดไอ้ปลาวงปลาวานเฮียเลยเดี๋ยวอย่างตอนท้ายสรุปเรื่องไอ้ปลาวานนี่คุณยุทธนา ลุงครับทำไมเราต้องกราบไหว้เทพเจ้ากวนอูด้วยครับหนึ่งเมื่อเป็นเครื่องแต่งสามก๊กไอ้หลีกั้วจงใช่ป่ะที่แต่งสามก๊กต้องเข้าใจนะสามก๊กเป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องของพงศาวดารนะมีเขาโครงเรื่องจริงมีตัวจริงอยู่นะฮะมีตัวจริงอยู่ที่กราบไหว้เทพเจ้ากวนอูเพราะว่ากราบไหว้ความยุติธรรมนะฮะความจงรักภักดีและยุติธรรมของเทพเจ้ากวนอูความกราบไหว้ตรงๆนั้นไม่ได้กราบไหว้เทพเจ้ากวนอูนะแล้วความที่เรายึดติดกับความยุติธรรมและความขลังทำให้กวนอูนี่มีพละกำลังเหมือนกันคุณชุลีกรช่วยโทรศัพท์ถามนางเปรมิกาด้วยตอนนี้มันทำอะไรอยู่ไหนรอฟังไปเที่ยววันสองวันวันคืนหน้าแล้วกันนะคุณชุลีกรคลิปนี้ทำไม่ทันเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมยุ่งทั้งอาทิตย์นะผมมีเรื่องอื่นที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวก่อนนะเดี๋ยวคลิปไหนมีอารมณ์ดีๆแล้วก็จะคุยโทรศัพท์อีเปมสนุกแน่นอนครับเพราะอีเปมมันหายไปสนุกเพราะอีเปมแปลไปบูธลูอยู่ไหนรู้เวลานี้แม่ต่างคนต่างกลัวนะอีฮิตเลยมากก็กูใส่รถเกาะบ้านเต็มที่เลยคนดูแลปลอดภัยอีเปมก็มุดอยู่ในรูหลบไปหลบมาสนุกที่ผายประเทศนี้ นะครับที่นี่รู้หรือยังว่ากูรู้ว่ามึงไม่รู้คุณตาครับหลังจากสถานการณ์พลิกกลับด้านประชาธิปไตยกลับมายืนเคียงข้างคนไทยทุกคนซึ่งกำลังจะขึ้นในเร็วๆนี้พวกมาฝ่ายเลวและฝ่ายกบฏรวมถึงนักการเมืองที่โกงชาติบ้านเมืองจริงๆจะกลับมามีอำนาจอีกหรือเปล่าครับอีกอย่างผมอยากฝากข่าวสารผ่านแฟนเพจคุณอาด้วยผมว่ามันน่าจะถึงเวลาที่พวกเราจะลดการวิพากษ์วิจารณ์เยาะเย้ยพวกที่เคยหลงผิดไปสนับสนุนพวกกบฏและทหารให้มาทำลายประเทศแล้วล่ะครับ2เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ทหารตอบแทนเขาสิ่งที่กบฏตอบแทนเขาถึงวันนี้ผมว่าเขาคงเห็นธาตุแท้และตาสว่างแล้วล่ะครับเลิกด่าเลิกตอกย้ำสนับสนุนแต่เอาความจริงมาเล่าฟังแทนแล้วเราจะได้มิตรที่รักเพิ่มขึ้นในประเทศเขาว่าปองดองของจริงจะได้เกิดขึ้นกับเมืองไทยเดิมสักทีคุณอาคิดยังไงมันยังไม่รู้หรอก มันยังไม่รู้มันทำไมไม่รู้เพราะไอ้3591ใครรับเดลีนิวข่าวตรงข่าวสัตว์ไอ้เมชงเนชั่วมันยังลงแม่อยู่คือเชียร์ทุกอย่างดีหมดไม่เห็นไอ้กสช.ออกข่าวมันยังไม่รู้คุณไป 3-4 เดือนน่ะแม่งรู้ชัดเจนไอ้พวกเนี้ยโดนเต็มๆผมเนี่ยกับคุณวุฒิกรผมเห็นด้วยครับไปเยาะยึกทางทางอันนี้ก็ถูกต้องนะครับคุณพงษ์อีคอมโบสําหรับเรื่องเล็กๆก็แต่เรื่องใหญ่ถึงกับภัยยังไงมันไอ้พวกนี้นะไอ้พวกสลิ่มนี่ตลกนะเวลามันชื่อเวลานี้มันยังเชื่อนะว่าไอ้สูตรน้ำที่จะเป็นของทักษิณชินวัตรมันก็ตลกอ่ะคือมันโง่จริงๆแล้วพูดยังไงมันก็ไม่เชื่อทำแม่งฝังจิตฝังใจเหมือนไอ้ที่ผมก็บอกไอ้พวกที่เป็นหลงองค์กรบ้าๆบอแม่งหลงแบบชนิดที่ว่าเหมือนยาเสพติดคุณเป็นเจริญตักศิลาสวัสดีท่านบรรทุกวันนี้เป็นประกาศรายชื่อสอออกมามีแต่ผู้ทหารบ้างเป็นแรงสาวสนับสนุนกปปสผู้เป็นทำไมกันแน่อ๋อมันไม่ทำอะไรครับมันคือกรณีคุณวิภาวันเขาบอกมาเขาเสียโลงเขาภูมิโลกาตาขึ้นอะไรครับไม่ออกกฎหมายปกป้องก็จะไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยมันคือแม่เผด็จการจนเละไปหมดนะโดนตัดสายปล่อยวัดสวัสดีคุณลุงลุงสายอยู่เรื่อง พระพุทธเจ้าฉลาดเลิศที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าครับแล้วทำไมต้องเป็นที่อินเดียที่เดียวที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วอีกอย่างครับสงสัยว่าทำไมไทยเราไม่ตั้งศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทั้งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเป็นพุทธขอให้คุณรู้สู่ว่าแข็งแรงคุณไม่เคยฟังบรรพตถ้าคุณฟังคุณไม่ถามคำถามนี้เด็ดขาดนี่มาถามแบบไม่รู้ถามทำไมนะเขาสอนเรื่องพุทธศาสนาในคนนี้คุณตอบซาโตเร่เขาสอนเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยตั้งแต่อนุบาลแล้วครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าที่ไม่รู้เรื่องนี้แต่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้บรรจุเขาบรรจุในรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าถ้าบรรจุในรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ปั๊บไอ้สอดบัตรจะหมดความหมายรู้จักสอดบัตรหรือเปล่า คุณไอ้ปั้นน้ำเป็นตัว
วันที่28ผมดูทีวีจู่ๆหัวข้ามเห็นข่าวถ่ายทอดสดการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นผมสงสัยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วคุณช่วยไขข้อข้องใจผมจะรอฟัง347นะครับคุณวิภาวันก็คลิปรู้สึกคลิปเก่าไม่นานวันนี้ก็เคยบอกไปที่ว่าที่ฝรั่งเศสแมวเจปูเสียและผู้แทนระหว่างประเทศชาติแต่แอบไปคุยลับอะไรบางอย่างในช่วงวันเกิดทักษิณและเสียหลังจากนั้นก็จะเริ่มจุดเปลี่ยนของประเทศไทยบางอย่างค่ะถ้าคุณคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ควรผลมาจากข่าวที่เขาเล่ามันมีแหละถูกต้องนะคุณวิภาวันตอบแบบผมเลยคุณ AXC คุณอามันครบขอสามทานนี่คือวาที่คุณอาเคยพูดถึงในเรื่องเอกุสเยียบปี2006ใช่หรือไม่ครับขอบคุณครับคุณหายป่วยเร็วๆนะครับสุดท้ายขอขอบคุณเรื่องอาหารสุขภาพไข่ทองคุณ น้ำซุปสายชูหมักสุดามันดาสุขภาพตอนนี้ดีมากเหมือนต้านโรคภูมิแพ้ได้ด้วยและขอคอนเฟิร์มเรื่องปิงปังนะครับสมรรถภาพดีจริงๆดีกว่ายาและถาวรกว่าด้วยอันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าไอ้ขวดนี่ที่เห็นนี่ผมอ่านไม่ออกนะมันเขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกนะเพราะว่าภาพมันเบลอคุณอาที่ฟรีอิมมีนแต่ดูขวดแล้วไม่ใช่นะดูขวดแล้วไม่ใช่คุณอาครับอยากทราบว่าถ้าวันหนึ่งแผ่นดินพลิกแล้วประชาชนทุกคนจะมีโอกาสได้รู้ไหมครับว่าอะไรเป็นยังไงความหมายผมคือจะมีการบอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมต้องจัดการคนเหล่านั้นอ๋อเขาคงรู้กันเองคงไม่มีใครเอามาพูดนะครับเรื่องนี้คงไม่มีใครมาพูดเดี๋ยวก่อนผมดูเครื่องมาเดินนะโอเคคงต้องมีการดำเนินคดีไต่สวนข้อมูลการยุติธรรมและสื่อจะมาทำข่าวประจานเหตุผลทำไมต้องกำจัดไปแล้วล่ะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะไม่กล้าทำคุณเฟินๆตัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ตีนายกยิ่งรักจะต้องอยู่ที่ต่างประเทศจะกวนจะชนะใช่ไหมครับคุณครูรบกวนใช่ครับกลับมาก็ตายหาที่คุณไม่เอาตายคุณเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเก่งชะตาเรื่องกฎหมายมาเข้ามาอธิบายใหญ่เลยจะตั้งรัฐบาลพัฒน์ตีนไม่ได้เพราะมันมีเราหน้าตาที่ปัดไอ้ยิ่งเลยมีรัฐาธิปัตย์รัฐบาลก็ใหม่อยู่แล้วโอ้ยผมถีบไม่ออกทันทีเลยผมถีบไอ้เฮียนี่ออกไปทันทีเลยคือฟังรู้มึงโง่นักวิชาการจัดแต่เข้าไปดูแล้วไอ้เฮียมึงไม่ได้รู้เฮียเลยทั้งเรื่องเลยผมจำชื่อไม่ได้ชื่อแม่แปลกๆคือผมจะบอกให้ท่านทั้งหลายฟังผมขับในโลกนี้เลยครับกฎหมายไม่มีครับทั้งโลกไม่มีกฎหมายนะครับใครหมัดใหญ่เอาไปแดกนะครับคุณมีแต่กฎเกณฑ์คือ regulation วินัยกลางๆไว้ให้ใช้เนี่ยแต่มันแถไปได้ออกหมดเลยมันแถออกได้หมดเลยครับกฎหมายมันแถไปแถเรามันออกได้หมดเลยครับมันมีรูออกมันจนได้นะคุณจุนรู้อาจารย์ครับอาจารย์แน่ใจได้ว่าเสียจะไม่เป็นเหมือนเดนเฮอร์เพราะอย่างไรก็ตระกูลเดียวกันและตระกูลนี้ก็สร้างกะลามาครอบพวกเราตั้งแต่อยากต่อเนื่องไหมจะมีเพียงพัมบ้างบางช่วงประวัติศาสตร์ที่รู้ว่าเสียไม่เหมือนอะไรด้วยเสียไม่ใช่รุ่นเก่าเสียเป็นคนรุ่นใหม่สองเสียมีเมียเป็นคนธรรมดามากมีเป็นเยอะแล้วเสียเนี่ยเข้าใจถึงว่าตัวเองไม่ใช่เทพไอ้เบนเธอร์พ่อมันเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะอีเทพพุงโลขาถางอีโออีอ้ามคิดว่ามันเป็นเทวดาจริงนะมันคิดอย่างนี้จริงๆแต่เสียเนี่ยไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าตัวเองเป็นเทวดาเพราะความที่ไม่มีเมียคนธรรมดาไงคือไอ้น้ำแน่งเอาแล้วทิ้งเอาทิ้งมันเป็นเรื่องไม่เหมือนอะไม่เหมือนแล้วเสียที่ก็ยังมีเพื่อนเป็นคนธรรมดาเยอะแยะแล้วก็ที่รู้เพราะไอ้เพื่อนที่เป็นเพื่อนเสียนี่ก็มาเล่าให้ฟังก็มีเล่าให้ฟังว่าเขากินข้าวคุยกันเหมือนคนธรรมดาเขาก็เลยมีการเป็นคนธรรมดาเลยเท่านั้นฮาร์ตาลีแม็กขอหลังใบวิธีการใช้นี่คุณบรรพตกำลังรวบค่าติดนี่คุณอาขอบคุณก็ขอบคุณมากที่นี่ประเทศใครผู้สถานการณ์แบบนี้อุตสาหกรรมประเทศมีโอกาสจะปิดตัวลงหรือปรับครับขอบคุณครับขอคุณอาอยู่ว่าร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่เป็นเสาหลักประชาธิปไตยตลอดไปคุณวิภาวัน ขนาดรับวิสาหกิจที่มีเงินรัดอุ่นหนุนยังไม่รอดต้องปลดพนักงานที่หันโบนัสลดเงินเดือนเลยจ่าเอกชนจะรอดหรือครับเอกชนจะไม่รอดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเลยมันคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังนะเอกชนนี่มันไม่โง่นะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่มันลงมันไปหาข่าวของมันจากฝั่งญี่ปุ่นอย่างนี้มันพอรู้นะว่าเขากำลังจะตีกลับเพราะฉะนั้นมันก็นิ่งมันก็ประคองแล้วเรียกว่าสเตชันไปก่อนสเตชันก็คือไปให้ได้แต่หยุดอยู่กับที่แต่ไปให้ได้อันนั้นนะคุณพี่ยาพาคุณอาค่าพ่อหนูอายุ68ข้างหูบวมเป็นแล้วหาเป็นแล้วก็หายมาปีกว่าตอนนี้เริ่มเป็นใหม่เคยไปหาหมอนัดผ่าแต่ไม่ได้ผ่าเพราะมันไม่บวมแล้วมีวิธีรักษาสุดเปล่าค่าสุดขอให้คุณอาแข็งแรงก็กินมะนาวโซดาน้ำผึ้งสายชูหมักไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวมันก็เป็นลางออกเองชันวิทย์สวัสดีเราเจ็บ ตัวเก้าขอถามว่าไอ้ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมาตรา44สาระกำกวมผมตีความไม่ออกขอความรู้จักเลยเราเจ็บสุดท้ายเราเจ็บหายจากวัดไปอะไรวะบางทีซดโตลุ่นร้อนๆก็ช่วยบรรเทาวัดได้รับไม่เขาลุก คุณอย่าไปสนใจเลยรัฐธรรมนูญหัวขู่ไอ้มาตรา44ก็เหมือนไอ้มาตรา17สมัยสลิดมาตราเดียวกันกูเอากูอย่างนี้มึงจะทำไมนะแกได้แบบโจมมันไปตีความฟรีดอมไทยสงสารความประชาธิปไตยแท้ๆทำได้มนุษย์เขาไม่ทำกันยุคนี้ไม่ใช่ยุคหินไม่เข้าใจว่ะสุชาตินิพนธ์บุญอาครับคือผมนำสู่ไก่ดองน้ำส้มสายชูมาไปบอกให้น้าชายน้าสาวอายุ50กว่ากินเขาบอกร่างกายดีขึ้นแต่กินประมาณ2สัปดาห์มีอาการแป๊บๆในกระเพาะน้าบอกเหมือนมันกัดกระเพาะเลยอยู่กินก่อนเป็นเพราะอะไรหรือมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับร่างกายคุณไวขึ้นสะอาดขึ้นมันดีเทคได้ผมกินก็แป๊บๆนั่นไม่ใช่เขากินผมกินก็วูบว่าวูบว่าสักพักมันก็หายไม่เกี่ยวคุณหยุดกินก่อนแล้วกินใหม่ก็ได้เพื่อนของคุณจะทราบได้อย่างไรเพื่อนของคุณประชาธิปไตยจะทราบได้อย่างไรว่าดำป่นมันอยู่ซ้อมพร้อมหรือมีเชื้อราอ๋อไม่รู้แล้วครับคุณวินวัน เรียนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์รูปนี้หน่อยครับที่บ้านผมดูแล้วมันแหม่งๆมันทำเหมือนมีสิบราชการมีสิบราชการมันที่มันทำเหมือนว่าตัวมันเองเป็นวงจักรีวงใหม่เป็นวงขี่พญาจักรกวยนี่มันก็กลางเลยมันจะทำตัวเองเป็นขี่พญาจักรกวยเป็นขี่ที่โบราณมากไม่มีอะไรแล้วก็ลุยผ้าฝ้ายลำปางคุณนะทำไมแฟนดิฉันเวลาดื่มมาชอบมาคิดกับดิฉันเวลาไม่ดื่มก็เฉยๆในงานมาสิบปีใช่ดิเดี๋ยวคุณก็ให้มันดื่มทุกวันดิดิฉันลองทำไข่ดองน้ำส้มสายกินแล้วก็ไม่ขาวเลยทำไมไข่ขาวสีดำอ๋อมันมียาไงแต่ว่าไม่ได้ผลนะคุณต้องไปทอดไม่ได้ผลนะบอกซะก่อน จะได้ผลนิดหน่อย ทีคำพรคุณมาคดเราน่าจะรวมตัวกันโดยเยอะแยะแล้วดูถูกคนคุณเลทุกฝ่ายนะครับอะไรมันคงประสาทมันประสาทแดง ผู้มีสุขคุณแอ็กซี่ช่วยกรุณากินรัฐบาลสุภาพให้หน่อยไม่ได้ไหมครับเพราะเพิ่งติดตามเพจนี้ไม่นานจะถามคุณบุญยืนใจคุณเข้าไปในเพจไหนก็ไปขอไปดูอ่ะคุณไปฟัง99กับ199 299ที่ลงท้ายด้วย99บุญฟัง3อันคุณรู้เรื่องทุกเรื่องมีทุกอย่างแก้โรคทุกชนิดมีอาหารทุกชนิดเพื่อแก้โรคทุกชนิดแล้วกินไม่ยากไปวงไปวายแดกได้หมดแดกแดกว่าหายหมดโอ้แดกผักบุ้งแดกเซียนจี้แดกเม็ดลิ้นจี่ทุบออกไปดูแล้วกันต้น99 199 299คุณอะไรว่าบันจบอ่ะเห็นกองทัพภาคที่2ออกมาแถลงข่าวว่าการซื้อสต๊อกข้าวในภาคอีสานเสียหายสูญหายน้อยมากไม่ถึง 1% ประชาชนจะทำไงก็รู้ว่าคสช.กับปปช.ปปช.แล้วอ๋อปปช.มีเปรมคสช.ฝ่ายนึงนี่ก็คุณสุพจน์แบงศิลารัตน์ก็ดีมาช่วยตอบคุณลองไปฟังคุณอาพูดในคลิปเก่าๆที่พูดเกี่ยวกับการรับประหารครับคุณอาเคยวิเคราะห์ได้ข้อมูลจากวงในมาตลอดตอนนี้ไอฮิตเลมันไม่เคยเชื่อใครเลยครับแม้แต่อีเปมันกลุ่มพวกองค์กรอิสระเอาไว้อย่างเช่นนิจาหมาคุณสังเกตแล้วว่าเวลาฐานลงไปตรวจสต๊อกข้าวสื่อสามารถเห็น91และไทยพีเวนมารายงานข้าวปกติดีครับหลายครั้งแล้วแต่นิจาลงเหนือปานัดดาเน่าเน่าข้าวหายรวมเป็นปปช.ปนัดดามันอีเปรมล่าสุดอีประยุทธ์เลยให้นายกปูไปนอกแต่อีเปรมไม่อยากให้ไปเลยทั้งนี่พวกนี้เนี่ยคุณตอบได้ดีเลยแสดงว่าเนี่ยคุณอะไรอ่ะคุณสุพจน์แบงค์เนี่ยเป็นศิลารัตน์เนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลย เสรีไทยคุณมันพบรัฐบาลครั้งนี้ทำไมไม่เห็นมีนักศึกษาออกมาต่อต้านเหมือนทุกครั้งหรือนักศึกษาเห็นด้วยกับการรัฐบาลเออไปฟังคลิปกับกูในวงการนักศึกษาไอ้วงการนักศึกษานี่นะแม่งเปลี่ยนตั้งแต่ปี2521ที่ไอ้ชวนหลีกภัยมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแม่งเปลี่ยนทั้งระบบเลยอะไรที่ทำให้พวกนักศึกษาบ้าเป็นบ้าต่อต้านประชาธิปไตยมันเปลี่ยนหมดจนไอ้นักศึกษาแม่งกลายเป็นเฮียไปหมดเลยตอนนี้พูดตรงๆแม่งไม่เอาเฮียเลยเลยแดกเหล้าร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแดกเหล้าแค่นั้นนี่นักศึกษาไทยไม่เหมือนสมัยก่อนและอีกอย่างนึงไอ้นักศึกษาสมัยนี้มันเด็กสมัยก่อนที่จบไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ประมาณ20ขึ้นสมัยนี้แม่ง16 17แม่งก็ไปเรียนกันแล้วมันเด็กมันก็ของเงินพ่อแม่ไม่ได้สนใจอะไรหรอกมันก็อยู่แม่งวันๆอย่างมีความสุขแต่ถ้าเคยโหลดได้แล้วที่โหลดมีที่โหลดเยอะแยะกูเกียดมาทรงพระเจริญคุณพันคุณอาครับผมเป็นโรคหมอนรองกระดูกปวดลงสะโพกข้างซ้ายทรมานมาก
รักษามาหลายหมอหลายก็แหมกี่ไข่ดองน้ำต้มจะรักษาได้ไหมครับขอบคุณพระคุณคุณอามากครับคุณไปเอาไอ้ขนมปังแผ่นถูกๆไปชุบน้ำต้มสายชูกลั่นน้ำต้มสายชูกลั่นนะแล้วมาพอกไอ้ตรงที่คุณปวดพอกแล้วทิ้งไว้แล้วชั่วโมงสองชั่วโมงพอกทุกวันทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงนอนพอกตะแคงพอกอะไรแล้วก็กินน้ำส้มสายชูหมักไปด้วยไปกินน้ำส้มสายชูหมักเดี๋ยวก็หายเองก็ไม่ต้องไปหาหมอดูเมืองพัทยาคุณอาครับผมกินน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลช่วงบ่ายวันละหนึ่งเป๊กสามช้อนกลางตอนเย็นทานเบียร์ทุกวันทำไมนอนกลางคืนคอแห้งหิวน้ำกับ